รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเป็นผู้หญิงยุคใหม่นะคะก็ต้องหัดทำกับข้าวเองค่ะที่สำคัญนะคะจะช่วยเราประหยัดเงินค่าใช้จ่ายด้วยจริงไหมคะป้าคะจริงค่ะแล้วเป็นไงคะไข่เจียวได้ยังคะนี่วันนี้ได้กินไข่เจียวหอมหอมอร่อยอร่อยแน่นอนเลยว้าวเรียบร้อยเช้าๆแบบนี้นะคะถ้าหากว่ากลิ่นไข่เจียวหอมๆเนี่ยลอยไปถึงบ้านใครอ่ะช่วยไม่ได้นะแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันไม่สุกสักทีคะเนี่ยเดี๋ยวเอ๊ะเอาไฟดับเอ๊ะหรือว่าแก๊สหมดฮะแก๊สหมดแก๊สหมดฮะแก๊สหมดแก๊สหมดโหแก๊สหมดลมพัดก้าลมพัดมันก้าบ้านป้ามีถังแก๊สถังเบลอเลยมากเองก็มือนะบ่อแก๊สทำไมถังใหญ่ขนาดนั้นครับป้ามากเองก็มือเลยเจ้าหมักเองกับมือป้าใช้อะไรหมักคะเศษขยะเศษอาหารพวกเนี้ยเจ้าเอาเศษอาหารพวกเนี้ยเจ้าไปหมักในนั้นเจ้าแล้วก็ได้แก๊สออกมาต่อใช้แบบนี้เหรอคะเจ้าอย่างนี้เลยหรออุ้ยดีจังเลยอ่ะแสดงว่าแก๊สไม่ได้หมดใช่ไหมคะเนี่ยไม่ได้หมดจะลมปัดมันกะหรอเอาแล้วอย่างนี้ป้าไปเรียนรู้วิธีการทำมาจากไหนจ้ะเนี่ยเทศบาลตำบลเดินใจก็วิทยาลัยเกษตรเจ้าคนมาสอนหรอคะแล้วใครมาสอนป้าคะอาจารย์สมชายเจ้าอาจารย์สมชายเหรอเอาอย่างนี้ถ้าเกิดเอ๋อยากจะเรียนรู้วิธีการทำแบบนี้บ้างอ่ะทำแก๊สแบบเนี้ยไปเรียนรู้อาจารย์สมชายใช่ไหมจ๊ะที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่เหรอคะดีเลยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันนะคะว่าวิธีการทำบ่อแก๊สชีวภาพเนี่ยเขาทำกันยังไงแล้วแก๊สชีวภาพเนี่ยได้มาจากเศษอาหารเศษขยะเนี่ยนะคะเขาทำกันยังไงบ้างเดี๋ยวไปเรียนรู้กับอาจารย์สมชายค่ะตอนนี้ไม่ทำแล้วดีไหมคะเนี่ยดับหรือว่าติดใหม่ได้อ่ะติดใหม่ได้และตอนนี้นะคะเอกก็มาอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่จังหวัดแพร่แล้วล่ะค่ะและที่นี่นี่เองค่ะที่เราจะมาหาคำตอบกันว่าขยะนั้นสามารถสร้างเป็นพลังงานได้อย่างไรและจะมีประโยชน์มากมายมหาศาลได้ยังไงนะคะเรานัดกับผู้รู้ไว้ที่นี่นั่นเองค่ะท่านก็คืออาจารย์สมชายแก้วจันฉายค่ะว่าแต่ตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ไหนคะเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะคะไปหาอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะสูตรให้ชัดๆสักทีสวัสดีค่ะอาจารย์สมชายโอ้โหได้มาเจอตัวจริงแบบนี้นะคะต้องถามเลยค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้นะคะเอไปหาปลักมาทำกับข้าวกันมาแต่ว่าปลักเนี่ยแกใช้ถังที่ไม่ได้เหมือนของคนอื่นแล้วแกว่าแกใช้ถังที่มาจากขยะไม่มีวันหมดด้วยก็เลยอยากจะรู้ว่าถังเนี่ยมันคือถังอะไรแล้วก็ทำจากขยะได้จริงเหรอคะได้จริงครับเป็นถังหมักแก๊สชีวภาพที่ทับที่ใช้ขยะจากเศษวัชพืชในครัวเรือนหรือจากเศษวัชพืชในเลือกสวนไร่นามาหมักเป็นก๊าซได้ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกราคาน้ำมันถีบตัวสูงขึ้นปริมาณสำรองเชื้อเพลิงพลังงานที่เริ่มร่อยหรอปัญหาพลังงานเชื้อเพลิงจึงเป็นประเด็นที่ดูเหมือนว่าจะนำไปสู่ทางตันในทุกๆเรื่องจนอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงต่ออนาคตพลังงานของประเทศได้ในยามวิกฤตเช่นนี้พลังงานทางเลือกเห็นจะเป็นทางออกที่ดีในการแก้ไขปัญหาแก๊สชีวภาพจึงถูกเลือกขึ้นมาเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกดังกล่าวด้วยเหตุที่ว่าสามารถใช้วัตถุดิบหรือเศษวัสดุที่เหลือจากครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารหรือเศษวัสดุจากภาคเกษตรกรรมมาป้อนเป็นวัตถุดิบในการผลิตแก๊สได้โดยผ่านกระบวนการหมักบ่มด้วยเชื้อจุลินทรีย์จนได้เป็นแก๊สเพื่อไว้ใช้ในครัวเรือนซึ่งถือเป็นการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานที่ยั่งยืนของประเทศวันนี้เราจึงพามาพบกับอีกหนึ่งทางเลือกจากความพยายามของนักวิจัยไทย
ที่ได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพื่อเก็บกักพลังงานธรรมชาติไว้ใช้งานคือถังหมักแก๊สชีวภาพซึ่งถังหมักแก๊สชีวภาพจากขยะนี้จะมีโครงสร้างที่สำคัญประกอบด้วย2ส่วนลักษณะคล้ายแก้ว2ใบวางซ้อนกันใบหนึ่งหงายขึ้นอีกใบหนึ่งคว่ำลงซึ่งเมื่อเกิดกระบวนการหมักเป็นแก๊สแล้วก็จะเกิดเป็นแรงดันอากาศดันแก้วใบที่คว่ำลอยตัวสูงขึ้นซึ่งนั่นก็หมายถึงแก๊สที่เกิดจากกระบวนการหมักขยะพร้อมใช้งานแล้วอาจารย์คะแล้วสิ่งที่เรียกว่าแก๊สชีวภาพเลยเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะคำว่าแก๊สชีวภาพก็คือแก๊สที่เกิดจากการย่อยสลายของสารหรือว่าสิ่งมีชีวิตอย่างเศษพืชเศษสัตว์ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตถ้าเป็นหินดินแก้วพลาสติกถือว่าไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอันนั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นแก๊สชีวภาพเนี่ยจะได้มาจากการย่อยสลายของเศษพืชหรือว่าเศษสัตว์ส่วนใหญ่แล้วในครอบครัวก็จะมีพวกเศษอาหารเศษเปลือกผลไม้ที่เราปอกแล้วเราจะไปทิ้งเศษผักที่เราเลาะไอ้กาบที่มันไม่สวยไม่งามหรือว่าเป็นแมลงแมงเจาะก็ทิ้งอะไรพวกนี้เราสามารถมาหมักได้เศษเปลือกสับปะรดเปลือกแตงโมอะไรต่างๆได้หมดครับค่ะใช้คุณค่าของทรัพยากรได้อย่างที่เรียกว่าได้อย่างดีได้อย่างหมดเลยนะคะอาจารย์คะอย่างเงี้ยเนี่ยต้องถามเลยค่ะว่าอย่างก๊าซชีวภาพเนี่ยแตกต่างจากก๊าซ LPG ที่ใช้ตามครัวเรือนยังไงคะอันนี้คุณเอต้องเข้าใจนะ LPG คือแก๊สหุงต้มที่เราเจอในครัวเรือนทุกหลังเนี่ยจะมี LPG ทั้งนั้นเลย LPG ก็เป็นแก๊สเหลวเพราะฉะนั้นเวลาเรามาใส่ถังเนี่ยมันจึงมีเนื้อความหนาแน่นของแก๊สเยอะเนื่องจากมันเป็นน้ำแต่แก๊สชีวภาพคุณสมบัติของมันไม่เป็นน้ำเรามาใส่ถังเนี่ยเนื้อแก๊สจะได้นิดเดียวอันนี้คือปริมาตรของแก๊สอันนี้ถามว่าความปลอดภัยระหว่างแก๊สชีวภาพกับแก๊ส LPG แก๊ส LPG ในเวลารั่วเนื่องจากมันมีน้ำหนักมันจะไม่ฟุ้งกระจายออกไปทุกอณูของอากาศเพราะฉะนั้นมันก็จะตกอยู่กับพื้นเนี่ยถ้ามีประกายไฟหรือก้นบุหรี่มาเนี่ยก็จะเกิดเปลวไฟระเบิดซึ่งเราก็เคยได้ยินข่าวที่รถแก๊สเพชรบุรีถนนเพชรบุรีนะส่วนแก๊สชีวภาพหรือแก๊สธรรมชาติซึ่งแก๊สธรรมชาติเราคนไทยจะรู้จักในนามว่าแก๊ส NGV ตัวเดียวกันกับแก๊สชีวภาพซึ่งแก๊ส2อันเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติเบารั่วออกมาเนี่ยมันต่างคนต่างไปมันจะไม่เกาะกลุ่มกันจนติดไฟมันจะติดไฟก็ต่อเมื่อมันจะออกมาตรงปลายที่มันรั่วครับแต่ถ้ามันออกมาแล้วมันต่างคนต่างไปอันนี้อันตรายเรื่องการติดไฟเรื่องอะไรจะไม่มีแต่ข้อเสียของเขาก็คือมันได้พลังงานน้อยกว่าแก๊ส LPG หรือแก๊สหุงต้มค่ะแต่ถ้าเทียบกันในสัดส่วนของความมีประโยชน์ต่างๆเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าหากว่าจะคำนึงถึงเรื่องของการกำจัดขยะเนี่ยแก๊สชีวภาพเนี่ยสามารถที่จะช่วยได้เลยด้วยครับคือประโยชน์อันดับแรกก็คือ1จัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะเรื่องมลภาวะประโยชน์อันที่2ก็คือได้พลังงานทดแทนซึ่งเป็นพลังงานที่เราไม่ได้เสียสตางค์เลยจริงอยู่เขาจะมีคุณสมบัติน้อยกว่า LPG ก็แล้วแต่เราไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในการที่จะไปซื้อหามาประโยชน์อันที่3ก็คือประโยชน์ที่ได้จากการหมักเนี่ยมันเกิดปุ๋ยด้วยในน้ำหมักที่อยู่ในภาชนะหงายเนี่ยที่เราอธิบายไปคราวที่แล้วเนี่ยเราสามารถจะเปิดมาเป็นปุ๋ยได้เมื่อได้ทราบถึงประโยชน์ของถังหมักแก๊สชีวภาพกันแล้วอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะคะในช่วงต่อไปอาจารย์สมชายจะพาไปดูวิธีการทำถังหมักแก๊สชีวภาพตั้งแต่ต้นจนกระทั่งได้แก๊สมาใช้จริงๆเลยค่ะครับวันนี้ผมจะพาคุณเอ๋มาดูวิธีการทำถังหมักแก๊สชีวภาพครับเราจะมาดูว่าการทำถังหมักแก๊สเนี่ยขั้นตอนมันเป็นอย่างไรเผื่อว่าคุณเอหรือท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะได้นำไปสร้างได้เองด้วยตัวเองถ้าเราศึกษาขั้นตอนที่เราจะกำลังจะไปดูกันตอนนี้นะครับดีเลยค่ะแล้วตอนนี้เอก็พร้อมที่จะมาลงมือช่วยทำแล้วค่ะครับเอาเราอย่างนั้นไปเลยครับครับผมก่อนจะลงมือทำถังหมักแก๊สก็มาเริ่มต้นที่การเตรียมอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมหาได้ง่ายๆตามท้องตลาดซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์ขนส่งลำเลียงแก๊สได้แก่ท่อ PVC แบบท่อตรงข้องอตามรูปทรงของพื้นที่ติดตั้งวาล์วปิดเปิดอุปกรณ์ทำถังหมักแก๊สได้แก่หินปูนทรายในการฉาบเชื่อม
และท่อซีเมนต์เส้นผ่าศูนย์กลาง120ซมสามท่อและที่สำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยคือถังเก็บกักแก๊สซึ่งทำด้วยโลหะแผ่นเรียบหรือสแตนเลสอันนี้เป็นสแตนเลสซึ่งเป็นถังซึ่งลักษณะของมันก็คือทำมาจากสแตนเลสแผ่นนำมาม้วนเป็นทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลางเมตร20แล้วก็อีกด้านบนนี้จะมีฝาปิดส่วนด้านล่างเนี่ยจะโล่งไม่มีฝาปิดแต่นี่ในถังเนี่ยในท่อเนี่ยจะมีอุปกรณ์3ชนิดที่มีความสำคัญชนิดแรกก็คืออุปกรณ์เติมเศษขยะซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นท่อขนาด8นิ้วท่อเนี่ยจะยาวยื่นลงไปข้างในเดี๋ยวเราจะหงายท้องดูรายละเอียดอีกทีแต่นี่เราดูด้านบนเวลาเราใส่ขยะเข้าไปก็คือใส่ด้านนี้เราต้องเปิดตรงนี้ครับแล้วก็ปลดล็อกตัวนี้แล้วก็เปิดฝาแล้วก็เทขยะเทขยะใส่ไปซึ่งไอ้ตัวเนี้ยจะต้องมีซีนยางซีนยางก็คือเป็นแผ่นยางที่เอาไว้ป้องกันรั่วสำคัญมากตรงนี้ถ้ารั่วนิดเดียวถังไม่ลอยเลยอาจารย์หลายชั้นเหมือนกันนะสามชั้นครับอันนี้ใช้สามชั้นเวลาเราเติมขยะเสร็จเราก็จะปิดแล้วก็กดล็อกลงไปคล้ายๆกับตัวล็อกฝาปิ่นโตค่ะส่วนไอ้ท่อตัวนี้จะเป็นท่อระบายแก๊สหลังจากที่เราไม่อยู่บ้านเราไม่ได้ใช้แก๊สเนี่ยถังเนี่ยก็จะลอยไปเรื่อยๆๆถ้าไม่มีท่อตัวนี้มันลอยจนถังนี่หลุดออกมาจากถังซีเมนต์เลยเพราะนั้นท่อตัวนี้จะยาวยื่นลงไปแต่จะต่ำข้างล่างเหมือนกันจะต่ำกว่าตัวนี้ตัวนี้จะอยู่ระดับแค่นี้แต่ท่อตัวนี้จะถึงระดับนี้หมายความว่าถ้าถังไปเนี่ยลอยจนปลายท่อตัวนี้พ้นน้ำขึ้นมาค่ะแก๊สก็จะออกตรงนี้ทิ้งมันก็จะจมลงไปพอจมลงไปเกิดแก๊สอีกดันขึ้นมาลอยพ้นน้ำก็ออกขึ้นลงๆอยู่ระดับ1 นิ้วจะไม่หลุดค่ะอุปกรณ์ต่อไปก็คือท่อส่งแก๊สท่อนี้จะเป็นท่อที่เชื่อมกับสายแก๊สเนี่ยเข้าไปยังครัวจะมีวาล์วปิดเปิดเวลาจะใช้งานนี่ออกตรงนี้เองค่ะครับครับอันนี้เขาเรียกหางปลาซึ่งหางปลาเนี่ยจะสวมสายยางส่วนเกลียวเนี่ยก็จะใส่กับประตูน้ำค่ะอันนี้เป็นหูสองอันนี้เป็นหูเอาไว้เวลายกเวลาเราเติมขยะบางทีอาจจะมีการหมุนอ๋ออันนี้ก็จับให้มันกวนครับครับค่ะคราวนี้อยากดูด้านในแล้วครับได้เลยครับงั้นมาช่วยกันเอาอื้อเบาๆอันนี้ไม่หนักโอ้ยปึ๊บเบาจริงเหรอคะเนี่ยครับเบาๆคุณไหนมาดูข้างในนี้ครับอุปกรณ์ข้างในอันก็คือตัวกวนอ๋อตัวกวนอ๋ออันนี้ข้างนอกเรามองไม่เห็นมันอยู่ด้านในซีซีพวกนี้สามซีด้วยกันครับนะคะอันนี้เวลาสี่ซีนะจ๊ะเวลาถังมันขึ้นลงลอยขึ้นลอยลงเนี่ยค่ะเวลามีแก๊สลอยขึ้นเวลาใช้แก๊สยุบลงเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะไปแกว่งน้ำขึ้นลงๆให้จุลินทรีย์มันกระจายตัวหรือเวลาเราหมุนหูถังโยกไปโยกมาสักอาทิตย์ละครั้งสองครั้งไอ้ตัวนี้ก็จะไปกวนน้ำให้มันกระจายไม่ให้มันจุลินทรีย์อยู่เป็นกระจุกอย่างนี้นี่เองครับค่ะเขาเรียกว่าเป็นถังสแตนเลสถังสแตนเลสนะคะเมื่อเตรียมอุปกรณ์ครบทุกอย่างแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการประกอบถังหมักแก๊สเป็นลำดับต่อไปในการประกอบถังหมักแก๊สชีวภาพนี้ก็จะเริ่มด้วยการเตรียมพื้นเรียบขนาด 2x2 เมตรเพื่อเป็นฐานแล้วจึงนำท่อซีเมนต์มาวางเรียงต่อกันตรงนี้ใช่ไหมคะที่เขาเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วใช่ครับคุณเหนืออันนี้คือพื้น2x2 เมตรที่เราจะเอาวงซีเมนต์มาตั้งวางไว้ค่ะวงซีเมนต์ตรงนู้นเหรอคะใช่ขั้นตอนต่อไปคือเอามาตั้งได้เลยไหมคะใช่ยกวงที่มีก้นอะมาวางไว้ก่อนแล้วเราสองคนจะยกกันมาได้ไงคะอาจารย์ห้าเหนื่อยๆนะคะโอ้ไม่ต้องห่วงคุณเหนือผมมีทีมงานมาเพียบเลยอ้าวพวกเราช่วยกันอุ้ยอุ้ยมากันเยอะจริงๆค่ะทั้งเด็กนักเรียนทั้งคนงานมาเพียบเลยอุ้ยจ้าแล้วงี้จะช่วยเขาได้ไหมคะเนี่ยอย่าไปเกะกะเขาเลยผมว่าคุณเหลืออยู่เฉยๆดีกว่ามันหนักยืนให้กำลังใจอยู่ตรงนี้ดีกว่าเอาเลยค่ะพี่หุยเลยหุยเลยค่ะ1 2 3อ้าวคุณเหลือหนีระวังออกไปเพื่อจมภัยให้เห็นด้วยตาใครจากการรวมแรงกันนะคะ
ผ่านไปไม่กี่นาทีเนี่ยก็สามารถวางวงได้ครบ3วงเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่สังเกตได้อย่างนึงก็คือว่าทำไมรูตรงนี้จะต้องตรงกับข้างล่างด้วยคะคือที่เราทำให้รูมันตรงกันเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะต่อท่อน้ำล้นจากวงสุดท้ายเนี่ยออกมาเชื่อมต่อกับท่อระบายกากตะกอนซึ่งอีกหน่อยเราจะต้องเจาะรูแล้วก็ใส่ท่อ3นิ้วเข้าไปเวลาน้ำฝนหรือน้ำอะไรที่มันเกินระดับน้ำล้นเนี่ยมันก็จะไหลลงไปในท่อลงไปข้างล่างพื้นนี่จะไม่เลอะเทอะแต่ถ้ามันไม่ตรงเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเอาท่อน้ำล้นเนี่ยเชื่อมไปได้โอ้โหเป็นระบบจริงๆเลยค่ะอาจารย์คะหลังจากที่เสร็จขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยต้องทำยังไงต่อคะเราก็จะฉาบรอยต่อไม่ให้มันรั่วซึมเสร็จแล้วก็จะฉาบทั้งผนังทั้งผืนเลยทั้งนอกทั้งในรอจนกว่าแห้งแล้วถึงจะดำเนินการขั้นต่อไปซึ่งเราจะมีรายละเอียดทีหลังค่ะอันนี้พี่ๆเขาก็ผสมปูนไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมฉาบนะคะเดี๋ยวเราให้เขาทำงานกันต่อเลยนะคะอาจารย์คะฟุ้งถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันอาจารย์คะอันนี้ก็คือกำลังเชื่อมรอยต่อกันอยู่เลยนะคะและส่วนของงานปูนเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างคะคือหลังจากที่เราเอาปูนมาคอกตะเข็บที่มันเทินกันอยู่แล้วเนี่ยกับรูต่างๆที่มันมากับท่อเนี่ยนะเอาปูนใส่ให้หมดเสร็จแล้วเราก็ทำการฉาบผิวเรียบอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มันสวยงามแล้วก็ไม่ให้มันเกิดการรั่วซึมค่ะเมื่อหลังจากที่ฉาบปูนเรียบร้อยได้เนื้อเสมอกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปิดรอยต่างๆได้แล้วเนี่ยนะคะถึงจะเอาอุปกรณ์ท่อต่างๆเนี่ยมาประกอบได้ใช่ค่ะอาจารย์คะแต่ว่าดูจากลักษณะแล้วเนี่ยยังเหลืออีกเยอะเลยที่ต้องทำใช่ครับนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอลองช่วยทำดูบ้างได้ไหมคะทำยากไหมคะก็ต้องถามช่างเขาดูอีกทีให้ช่างเขาสอนดีเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเอจะช่วยทำหรือว่าจะเสียเวลามากนิดนึงก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูก่อนค่ะทำยากไหมคะพี่ไม่ยากเลยนะจริงนะอ่ะอย่างนั้นพี่พักก่อนเปลี่ยนกากันพี่ฟริงแล้วนะคะทางปูของเราก็ได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอาจารย์คะแล้วหลังจากนี้ต้องทำยังไงต่อคะหลังจากกระบวนการทำถังปูนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะนำขี้วัวมาใส่ครึ่งนึงประมาณครึ่งนึงความสูงข้างในจากนี้ก็ถึงประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็เติมน้ำไปครึ่งนึง1ต่อ1ก็คือจากนี้ก็ถึงประมาณนี้หลังจากนั้นก็คนค่ะเอ๊ะอาจารย์คะทำไมต้องใช้ขี้วัวคะขี้วัวเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีกว่าขี้หมูขี้ไก่ขี้อะไรพวกนั้นละหาได้ง่ายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรใช่ไหมคะอาจารย์คงจะมีส่วนขี้วัวเนี่ยรู้สึกจะกลิ่นน้อยกว่าขี้หมูนะขี้หมูเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้เลยแล้วทำให้เกิดประสิทธิภาพดีมากน้อยเพียงประสิทธิภาพก็ดีกว่าประสิทธิภาพดีกว่าถึงแม้ว่าคุณค่าทางอาหารจะต่ำกว่าขี้หมูแต่เขามีเยื่อใยเป็นอะไรที่จุลินทรีย์ไปเกาะได้อะไรได้เจริญเติบโตได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยขี้วัวครึ่งหนึ่งเลยค่ะครับแล้วก็เติมน้ำอีกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็คือสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งโอเคเหลือช่องไว้นิดนึงครับเหลือช่องที่ไว้ระดับน้ำล้นเนี่ยน้ำจะอยู่ระดับตรงนี้ค่ะเมื่องานปูนแห้งแล้วเราก็จะนำมูลวัวมาใส่ลงในท่อซีเมนต์ที่เตรียมไว้โดยการใช้ปุ๋ยคอกสดหรือมูลวัวผสมน้ำในอัตราส่วน1ต่อ1แล้วกวนให้เข้ากันจากนั้นทำการทดสอบการรั่วของถังสแตนเลสที่จะนำมาสวมลงในวงท่อซีเมนต์โดยวิธีการก็คือยกถังหงายขึ้นแล้วเติมน้ำลงไปประมาณครึ่งถังให้สังเกตรอยรั่วของน้ำซึ่งจะต้องตรวจเช็คตามจุดต่างๆของรอยเชื่อมโดยรอบเมื่อทดสอบรอยรั่วผ่านแล้วให้นำถังสแตนเลสมาคว่ำสวมครอบลงบนท่อซีเมนต์ซึ่งจะต้องเปิดฝาด้านบนออกเพื่อไล่อากาศในถังออกให้ถังจมลงเร็วขึ้นเมื่อถังสแตนเลสจมลงพอดีกับถังปูนแล้วจึงค่อยปิดฝาส่วนที่เติมวัสดุหมักลงและต่อไปก็คือการต่อท่อส่งแก๊สเข้าไปในครัวโดยในกระบวนการนี้เราจะต้องติดตั้งอุปกรณ์พิเศษที่เรียกว่าท่อดักน้ำซึ่งจะต้องเดินท่อให้อยู่ในลักษณะตัว U ในส่วนก้นของตัว U หรือบริเวณที่มีระดับต่ำสุดให้ติดวาล์วเปิดปิดเพื่อระบายน้ำออกซึ่งน้ำนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้โดยกระบวนการหมักนี่เองเมื่อเตรียมถังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะปล่อยถังหมักทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วันในระหว่างนี้ก็จะเกิดกระบวนการหมักและเกิดแก๊สขึ้นภายในถัง
ซึ่งถังสแตนเลสจะลอยตัวสูงขึ้นให้นำก้อนปูนที่มีน้ำหนักประมาณ50กิโลกรัมมาวางทับบนถังสแตนเลสเพื่อป้องกันถังหลุดออกจากท่อหมักและเพิ่มแรงดันก๊าซทำให้ได้เปลวไฟที่แรงขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้งอุปกรณ์เดินท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงต่อสายส่งแก๊สเข้ากับอุปกรณ์ใช้งานนั่นก็คือเตาแก๊สที่ใช้กันในบ้านเรือนซึ่งจะต้องมีการดัดแปลงอุปกรณ์บางส่วนให้เหมาะสมกับการใช้งานส่วนที่เราจะทำการดัดแปลงก็คือส่วนที่เรียกว่านมหนูซึ่งก็คือส่วนที่เป็นตัวจ่ายแก๊สในการเผาไหม้โดยจะต้องขยายขนาดให้กว้างขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณแก๊สในการเผาไหม้อาจารย์คะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสามารถที่จะต่อท่อแก๊สแล้วเนี่ยนะคะแก๊สออกไปใช้งานได้เลยไหมคะเอานำไปหุงต้มได้เลยแต่หลังจากที่เราสวมเข้าไปแล้วเราจะทิ้งไว้ 5-7 วันถังที่สแตนเลสที่สวมลงไปในนี้ก็ค่อยๆลอยขึ้นถึงวันที่7จะลอยเกือบสูงสุดเลยช่วงนั้นเราจะไม่ทำอะไรเขาปล่อยเขาลอยโดยที่วัวพอลอยขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะทดสอบแก๊สที่เกิดเนี่ยว่ามันจุดไฟติดไหมเราก็ต่อระบบเข้าเตาแก๊สที่เราดัดแปลงแล้วเนี่ยแล้วก็จุดไฟถ้าติดก็แสดงว่าโอเคใช้ได้ไม่มีการรั่วแล้วก็การหมักเป็นไปตามทฤษฎีแต่ถ้าจุดไม่ติดอาจจะมีแก๊สอื่นปนเปื้อนเยอะอาจจะต้องมีการหาขี้วัวใหม่ที่สดกว่านี้ขี้วัวบางเกษตรกรบางคนนำขี้วัวเก่าๆแห้งๆมาบางทีมันมีเชื้อราอื่นมาปนเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เป็นแก๊สชีวภาพเป็นแก๊สอะไรก็ไม่รู้จุดไฟไม่ติดใช่แต่นี้ถ้าวันที่7แล้วลอยขึ้นเราทดสอบจุดไฟติดหลังจากนั้นเราก็ใช้แก๊สเลยพอใช้แก๊สถังยุบลงไปเราก็จะเอาเศษขยะในครัวเรือนหรือเศษอาหารมาเติมได้อ๋อ7วันแรกนี้ก็คือว่าลอยได้โดยมูลสัตว์ก่อนโดยตัวเริ่มต้นครับโดยเริ่มต้นเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยจะเป็นตัวผลิตแก๊สครั้งแรกแล้วจุลินทรีย์ตัวนั้นก็หลังจากที่ใช้ขี้วัวจนเกือบหมดแล้วเขาก็จะใช้อาหารต่อไป อาหารที่เราเติมทุกวันมันก็จะต่อเนื่องกันไปโอ้แล้วเราก็สามารถที่จะสร้างพลังงานขึ้นมาได้ด้วยตนเองใช่นะคะโอ้อย่างนี้นี่เองค่ะแล้วเรานะคะก็ได้เรียนรู้วิธีการทำเขาเรียกว่าถังแก๊ส ชีวภาพแบบนี้ไปแล้วได้ด้วยตัวเองนะคะถ้าหากว่าใครดูอยู่เนี่ยจริงๆอาจารย์ว่ายากไหมคะไม่ยากเลยคือถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องช่างปูนเราก็ไปหาช่างใกล้ๆบ้านเรามาช่วยทำให้โดยใช้หลักการใช้ข้อมูลที่ได้ชมในทางรายการเนี่ยเอาไปทำทีละขั้นละขั้นละขั้นรับรองว่าไม่เกินความสามารถของชาวบ้านทั่วไปจะมียากก็คือตัวถังสแตนเลสซึ่งถ้าชมรายการแล้วมันจะมีอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราทำตามนั้นแล้วมีปัญหาอะไรยังไงก็ติดต่อสอบถามข้อมูลมาได้ทีหลังค่ะอาจารย์คะอย่างถังนี้ขนาดประมาณเท่านี้เนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่คะราคาประมาณนี้ถ้าเป็นชั้นในเป็นเหล็กหรือสแตนเลสค่ะถ้าเป็นสแตนเลสเนี่ยมันคงทนถาวรแล้วเราก็ยอมรับว่าสแตนเลสราคาแพงแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวคงรู้ดีพ่อหม้อก๋วยเตี๋ยวเล็กๆก็แพงละค่ะก็ถ้าเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเมตร20ของสแตนเลสเนี่ยจะตกประมาณ 18,000 แพงมากค่ะแต่ถ้าเป็นเหล็กเนี่ยก็อยู่ประมาณ 7-8,000 7-8,000 ส่วนปูนซีเมนต์3วงเนี่ยรวมค่าปูนฉาบอะไรด้วยแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก 2,000 ได้เมื่อรู้วิธีการสร้างถังหมักแก๊สชีวภาพแล้วต่อไปก็ต้องมาเรียนรู้การแยกขยะเพื่อที่จะนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตแก๊สค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่แล้วค่ะและที่นี่นะคะเราจะมาเรียนรู้กันถึงเรื่องการคัดแยกขยะใช่ไหมคะอาจารย์คะครับผมอย่างนั้นให้อาจารย์พาไปเลยค่ะครับเชิญคุณเอครับโอ้โหอาจารย์คะขยะเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราสามารถแบ่งขยะออกได้เป็นกี่ประเภทคะจะแบ่งขยะออกได้เป็น2ประเภทก็คือขยะแห้งกับขยะเปียกนะครับค่ะสำหรับขยะแห้งเนี่ยจะเป็นขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษพลาสติกแก้วเราก็จะทิ้งในตะกร้าที่มีรายชื่อติดอยู่สำหรับขยะเปียกก็จะทิ้งในถังสีฟ้าเนี่ยนะครับอ๋อถังสีฟ้าขยะเปียกหมายถึงขยะอินทรีย์ที่เราสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในด้านทำปุ๋ยหมักกับทำเครื่องชีวภาพครับแล้วขยะเปียกเหล่านี้ที่เห็นอยู่เนี่ยได้มาจากไหนคะแหล่งที่มาก็จะมาจากร้านอาหารที่นักเรียนก็ประกอบอาหารจำหน่ายกับโรงครัวที่ทำอาหารเลี้ยงนักเรียนทั้งวิไลแล้วก็จะอาจจะมีจากร้านค้าสหกรณ์ที่เป็นพวกแก้วพวกพลาสติก
เป็นขยะแห้งค่ะครับดีจังเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขยะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็คงทิ้งแบบเกลื่อนกลาดเลยแต่อันนี้ก็คือได้นำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะอาจารย์คะแล้วแบบนี้เนี่ยขยะเปียกแบบไหนคะที่สามารถนำไปลงบ่อหมักได้และแบบไหนที่ไม่ควรนำไปลงบ่อหมักคะขยะเปียกที่เข้ามาทิ้งเนี่ยมันจะมีสองลักษณะก็คือลักษณะที่ปนมากับน้ำเช่นน้ำแกงน้ำกะทิอะไรพวกนี้กับขยะเปียกที่เป็นเปลือกมะนาวเปลือกผลไม้ไอ้ส่วนที่ไม่ควรนำไปใส่ก็คือขยะเปียกที่ปนมากับน้ำเช่นปนมากับกะทิซึ่งมันเป็นส่วนประกอบของไขมันเยอะมันจะทำให้ประสิทธิภาพการหมักเนี่ยต่ำค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้กินกำลังหมักได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าวิธีการคัดแยกขยะเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างแล้วขยะเปียกประเภทไหนที่สามารถนำไปลงบ่อหมักได้ประเภทไหนที่ไม่ควรนำลงไปนะคะและตอนนี้สิ่งที่อยู่ในนี้นะคะสามารถนำลงบ่อหมักได้ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปลงบ่อหมักเลยค่ะแต่อาจารย์คะเราจะเอาไปลงบ่อหมักยังไงคะเนี่ยพอดีมีลูกศิษย์ที่เขามีหน้าที่ประจำที่จะนำไปใส่ถังหมักค่ะทุกวันวันละ15-20 กิโลอ๋อลูกศิษย์มาโอเคเดี๋ยวพี่ช่วยปุ๊บอันนี้นะ1ถุงอีก1ถุงปุ๊บเอาล่ะและตอนนี้เราก็ได้ขยะเปียกเหล่านี้จะไปลงบ่อหมักแล้วค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปต่อเลยค่ะไปเลยค่ะขยะที่จะนำมาใส่ถังหมักได้นั้นนอกจากจะเป็นขยะอินทรีย์แล้วยังต้องรู้อีกนะคะว่าขยะประเภทไหนที่ไม่เป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์ในถังหมักเพราะขยะบางประเภทที่เป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์อาจส่งผลให้ไม่เกิดแก๊สตามที่ต้องการค่ะและเมื่อแยกประเภทขยะเรียบร้อยแล้วก็เริ่มขนย้ายไปยังถังหมักช่วงหน้ามาดูวิธีการที่ถูกต้องในการนำขยะใส่ถังหมักแก๊สกันค่ะมาถึงแล้วค่ะถังหมักก๊าซชีวภาพอาจารย์คะขยะแบบนี้เราสามารถใส่ได้เลยไหมคะใส่ได้เลยครับถ้าถังชั้นในมันยุบตัวลงมาขนาดนี้เราสามารถจะเปิดฝาถังได้เลยแต่ถ้ามันลอยขึ้นสูงเราเปิดเนี่ยแก๊สมันจะพุ่งขึ้นมาเพราะนั้นจะเติมในเมื่อเราใช้แก๊สหมดไปแล้วถังยุบตัวลงมาระดับอย่างนี้เติมได้ครับแล้วก็ขยะพวกนี้ไม่มีน้ำที่เป็นไขมันปนก็สามารถใช้ได้เลยอย่างเช่นของน้องเนี่ยพระเอกของเรากำลังเติมอยู่เลยค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างเวลาที่เราใส่ขยะลงไปได้แล้วเนี่ยนะคะวิธีการที่เราจะสามารถนำก๊าซออกมาใช้ได้เนี่ยจะต้องดูจากอะไรคะหลังจากที่เราเติมไปแล้วเนี่ยเช้าวันรุ่งขึ้นถังใบนี้ก็จะลอยตัวขึ้นไปเราต้องปิดนี่ก่อนนะลอยตัวขึ้นไปเนี่ยเราก็สามารถจะใช้แก๊สได้เลยพอเราใช้แก๊สไปนะถังก็ค่อยๆยุบตัวลงมาเนื่องจากแก๊สมันหมดเราก็เติมใหม่ตอนเย็นค่ะพอเช้าขึ้นมาเขาก็จะลอยขึ้นไปอีกเนื่องจากการหมักของอาหารที่เราเติมเมื่อเย็นน่ะเราก็ใช้แก๊สอีกแล้วมันก็ยุบตัวลงไปตอนเย็นแล้วก็เติมอีกเช้ามันก็ลอยขึ้นไปอีกวันนึงต้องเติมประมาณกี่กิโลคะประมาณ15-20 กิโล15-20 กิโลแล้วก็หมักทิ้งไว้ได้เลยประมาณกี่วันดีคะมันเกิดทุกวันเอามาใส่ทุกวันมันก็จะเกิดแต่ก่อนหน้านั้นก่อนที่เราทำถังเสร็จใหม่ๆเนี่ยเราต้องใช้มูลสัตว์ครึ่งนึงน้ำครึ่งนึงไอ้ตรงนั้นใช้เวลา7วันหลังจาก7วันแล้วเราก็เติมไม่ต้องเติมมูลสัตว์แล้วเราเติมเศษขยะอย่างนี้นะมันก็จะเกิดทุกวันเติมทุกวันเกิดทุกวันโอ้โหดีจังเลยมีที่ทิ้งขยะแบบสามารถมีประโยชน์กับเราได้อีกครั้งนึงนะคะดีเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ไปดูตาเราบ้างขอแอบดูหน่อยนะคะมันจะเป็นเห็นเป็นรอยเป็นใส่ขยะไปเรียบร้อยแล้วเห็นขยะเลยค่ะอาจารย์คะแต่ว่าไม่มีกลิ่นเหม็นเนาะครับกลิ่นจะไม่แรงเหมือนขี้หมูขี้วัวจะเป็นกลิ่นพวกอาหารบูดนิดๆหน่อยๆแค่นั้นค่ะก็มีกลิ่นก๊าซขึ้นมานิดนึงด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราปิดให้เขาหมักต่อไปก่อนล็อกด้วยเพราะเป็นระบบแอร์ล็อกเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์คะพูดถึงเนี่ยการหมักขยะแบบนี้เนี่ยนะคะมีประโยชน์มากเลยค่ะได้ทั้งเรื่องของการกำจัดขยะด้วยแล้วก็ได้เรื่องของการเอาก๊าซเนี่ยมาใช้งานได้ด้วยแล้วแบบนี้เนี่ยมีชุมชนที่เขาทำกันแบบนี้แล้วใช้งานกันจริงๆไหมคะเนื่องจากโครงการวิจัยของสวทช.เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำวิชาความรู้เนี่ยไปเผยแพร่แก่ชุมชนเราก็ได้ไปถ่ายทอดให้ชุมชนค่ะซึ่งก็จะมีทั้งชาวบ้านแล้วก็โรงเรียนดีเลยค่ะอย่างนั้นจะได้ไปเห็นกันนะคะว่าเขาหมักกันยังไงแล้วก็นำก๊าซเนี่ยมาใช้ประโยชน์กันแล้วก็ได้ประโยชน์หรือเปล่านะคะถ้างั้นให้อาจารย์พาไปต่อเลยค่ะเดี๋ยวเชิญคุณเอ๋ไปดูด้วยกันได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะ
ทคโนโลยีถังหมักแก๊สชีวภาพจากขยะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเมื่อมีการถ่ายทอดสู่ชุมชนส่งผลให้ทั้งในระดับเทศบาลโรงเรียนและครัวเรือนมีระบบกำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกด้วยในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดมันก็พื้นที่ทั้งหมด 11.62 ตารางกิโลเมตรแล้วมีความรับผิดชอบอยู่16ชุมชน11หมู่บ้านแล้วขยะที่ได้แต่ละวันที่เราคำนวณการเก็บเนี่ยประมาณ6ตันแต่ในขณะนี้ที่เราติดตามอยู่ก็มีลดลงบ้างเหตุที่ลดเพราะเนื่องจากเราพยายามจะให้ชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยพยายามกำจัดขยะที่ว่ามันก็เราก็พยายามจะกำจัดแล้วใช้สิ่งเหล่านี้ให้มาเกิดประโยชน์กับชุมชนโดยมาทำเป็นแก๊สชีวภาพก็มีส่วนลดได้เยอะแล้วก็ยังสามารถเสริมสร้างให้ชุมชนหรือว่าคนที่ยากไร้ที่ไม่มีอาชีพหรือคนพิการเล็กๆน้อยๆที่สามารถจะมาเก็บขยะแห้งเป็นพวกพลาสติกเป็นกระดาษอะไรเนี่ยเอาไปจำหน่ายได้เกิดผลรายได้กับเขาแล้วก็มีส่วนช่วยให้ทางเทศบาลเราเนี่ยลดการเก็บขยะลงได้บ้างเป็นบางส่วนถังหมักแก๊สชีวภาพจะช่วยลดปัญหาเรื่องการหาสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลให้หมดไปเพราะทุกคนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือครัวเรือนต่างก็จะเห็นคุณค่าของขยะและจะเก็บขยะไว้เองเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในการหมักแก๊สไว้ใช้เองต่อไปคุณผู้ชมคะตอนนี้เห็นแบบนี้เนี่ยรู้เลยว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์นั่นเองค่ะเด็กๆกำลังทานอาหารกลางวันอยู่เลยค่ะอาจารย์คะชวนหน้าหิวหน้าชวนหน้ากินมากเลยค่ะแล้วอย่างนี้มีคุณครูที่ดูแลโครงการอยู่ข้างในหรือเปล่าคะมีคุณครูที่ร่วมโครงการวิจัยนำเศษอาหารเนี่ยไปทำแก๊สชีวภาพเดี๋ยวผมจะพาไปแนะนำรู้จักคุณครูอ๋อได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเจอคุณครูด้านในกันค่ะไปเลยค่ะอาจารย์คะคุณครูคนนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอาจารย์นันทิดาแนะนำให้รู้จักอาจารย์นันทิดาสวัสดีค่ะอาจารย์นันทิดาคะสอนร้องเพลงหน่อยค่ะแมวไม่ใช่ค่ะหนูกำลังต้มให้นักเรียนทานอยู่แล้วคะเนี่ยกลิ่นหอมน่ากินเลยกับเลยหิวอยู่พอดีเลยแต่สิ่งที่เราสังเกตได้อย่างนึงเลยก็คือต่อท่อใช้ก๊าซใช่ไหมคะออกมาจากถังอันนั้นรูปร่างหน้าตาเหมือนกับที่เราเห็นมาแล้วเลยค่ะอันนี้เห็นจ่าๆใช่ใช่คล้ายกับของวิไลเลยนะคะต้องถามแล้วค่ะว่าอย่างนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงคิดอยากจะผลิตก๊าซขึ้นมาใช้ได้เองแบบนี้คะเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นการเกิดโครงงานตัวนี้เนี่ยคือเด็กเนี่ยเราเข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกรักพลังงานนะคะอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษาให้กับนักเรียนแล้วก็เป็นโครงการที่ของกระทรวงพลังงานนะคะเราเป็นการจัดทำของไอ้กระทรวงพลังงานเราก็เลยมีการนำนักเรียนเนี่ยเข้าไปร่วมตรงนี้แล้วเราก็มีแนวคิดว่าเราจะทำยังไงให้สร้างพลังงานทดแทนให้เด็กเห็นได้ชัดเห็นภาพได้ชัดก็เลยมีการนำขยะที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยนะคะมาสร้างเป็นพลังงานนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยเด็กๆเขาต้องทำยังไงบ้างคะเวลาที่เขารับประทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอ๋อเวลาทำรับประทานอาหารเสร็จแล้วเด็กเขาจะเอาเศษอาหารไปทิ้งจะมีที่วางเศษอาหารอยู่นะคะเก็บเศษอาหารอยู่เสร็จแล้วก็จะมีตัวแทนของนักเรียนชั้นป.6เนี่ยเขาก็จะเอาเศษอาหารเนี่ยมาใส่ในถังโอ้ค่ะแล้วในหนึ่งวันเนี่ยสามารถที่จะมีก๊าซออกมาอุ่นอาหารได้เพียงพอไหมคะก็เพียงพอค่ะ 2-4 ชั่วโมงก็คือประมาณนี้ที่เราดูดีจังเลยอาจารย์คะอย่างนี้เนี่ยนอกจากจะมีก๊าซได้ใช้เองแล้วเนี่ยที่สำคัญเลยที่เห็นได้เลยก็คือว่าทำให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักคุณค่าในเรื่องของพลังงานด้วยแล้วก็ได้รู้จักพลังงานมากขึ้นที่สำคัญกำจัดขยะได้อย่างดีเลยนะคะสิ่งแวดล้อมสำคัญมากๆเลยค่ะดีเลยค่ะถ้าอย่างนี้นะคะต้องขอบคุณอาจารย์นันทิดามากๆเลยค่ะแต่ขออนุญาตคนหน่อยกำลังเดือดปุ๊ดๆเลยทานด้วยได้ไหมคะโอ้โหกำลังหอมเลยค่ะเราลองมาฟังคำยืนยันจากน้องๆโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์กันบ้างว่าการหมักแก๊สใช้ได้เองในมุมมองของพวกเขาได้ประโยชน์อย่างไรโรงเรียนของเราได้ประโยชน์คือ1ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายคือก่อนที่เราจะได้ถังแก๊สนี้มาทางโรงเรียนก็นำค่าใช้จ่ายนี้ไปซื้อถังแก๊สจากข้างนอกมาใช้ทำให้เงินของโรงเรียนค่าใช้จ่ายสูงแต่พอทางโรงเรียนของเราได้ถังแก๊สนี้มาค่าใช้จ่ายของโรงเรียนก็ลดลงครับ2สิ่งแวดล้อมคือการหมักของถังแก๊สนี้ได้น้ำปุ๋ยออกมา
ทางโรงเรียนก็นำน้ำปุ๋ยตัวนั้นไปลดผักทำให้ผักเจริญเติบโตได้ดีครับ 3. ช่วยลดขยะในโรงเรียนได้มากเลยครับตอนที่เรายังไม่มีถังแก๊สขยะของโรงเรียนของเราก็มีมากพอสมควร พอทางโรงเรียนของเราได้ถังแก๊สนี้มาขยะก็ลดลงมากครับนี่ก็คือประโยชน์ที่ทางโรงเรียนของเราได้รับจากการผลิตแก๊สขึ้นมาใช้เองครับอาจารย์พาเรามาบุกอีกหนึ่งครัวแล้วค่ะกำลังทำกับข้าวอยู่พอดีเลยกำลังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวได้ค่ะอ๋อพี่เหรอคะค่ะชื่อสุริยาค่ะพี่สุริยานะคะพี่สุริยาทำอะไรอยู่คะเนี่ยจะต้มผักจิ้มน้ำพริกต้มผักจิ้มน้ำพริกดีเลยค่ะเดี๋ยวขอทานด้วยนะแต่ก่อนอื่นเนี้ยขอถามพี่สุริยาก่อนว่าเริ่มใช้แก๊สชีวภาพเนี่ยนานขนาดไหนแล้วคะประมาณ3ปีแล้วค่ะเพราะว่าตั้งแต่ใช้แก๊สชีวภาพ3ปีมานี่ยังไม่เคยซื้อแกใช้เลยไม่เคยซื้อเลยนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยเวลาทำครัวครั้งหนึ่งเนี่ยใช้ได้นานประมาณเท่าไหร่คะพี่90นาทีอุ้ยก็นานเหมือนกันนะครับคุณสมบัติถังของชุดเนี้ยขนาด680ลิตรเนี่ยจะใช้เวลาในการจุดไฟที่หัวเตาประมาณ90นาทีหรือว่าชั่วโมงครึ่งจากงานวิจัยของถังชุดนี้ค่ะถือว่านานค่ะพี่คะแล้วอย่างนี้เนี่ยเวลาที่เราจะทำแก๊สชีวภาพเองเนี่ยพี่เอาอะไรไปหมักคะก็เศษผักที่พี่แกะที่ไม่ได้ใช้อ่ะเปลือกผลไม้ค่ะถ้าไปตลาดพี่ก็ขอพวกเศษไอ้กล้วยที่เขาทอดอ๋อพวกเปลือกกล้วยต่างๆด้วยจากแต่เดิมเนี่ยที่เราต้องซื้อแก๊สใช้แล้วณปัจจุบันเนี่ย3ปีผ่านมาแล้วแทบจะไม่ได้ซื้อแก๊สใช้เลยนี่นะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยต่างกันยังไงคะพี่ก็ไม่ต้องเสียค่าซื้อแก๊สก็ลดค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละร้อยกว่าบาทอุ้ยก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆบ้านของพี่สุริยาเนี่ยก็คืออยู่กันแค่สองคนวันหนึ่งเนี่ยก็ทำกับข้าวเนี่ยหนึ่งมื้อทำแก๊สขึ้นมาใช้เองแบบนี้ก็ถือว่าเพียงพออาจารย์คะแล้วอย่างในเรื่องการติดตั้งถังแก๊สนะคะถ้าเกิดว่าขนาดบ้านต่างกันเนี่ยนะคะถังแก๊สเนี่ยต้องแตกต่างกันไหมคะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นคุณเอ๋คือเราออกแบบมาสำหรับให้ผลิตแก๊สพอดีกับจำนวนสมาชิกอันนี้คือประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือออกแบบถังแก๊สที่เลือกใช้วัสดุตามสภาพของบ้านแล้วก็ตามทุนทรัพย์ของบ้านเจ้าของบ้านอย่างบ้านหลังเนี้ยมีสมาชิก2คนเราออกแบบใช้ถังสแตนเลสที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง83เซนค่ะซึ่งเป็นขนาดเล็กเหมาะกับสมาชิก2คนปริมาณแก๊สจะใกล้เคียงหรือพอดีกับปริมาณการใช้แล้วก็บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่รู้สึกว่าจะเน้นความสวยงามแล้วก็ดูแล้วมันดีก็เลยเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยทั้งชั้นนอกชั้นในแต่ก็แพงหน่อยแต่พูดถึงแม้จะสวยก็ทนใช้ยันชั่วลูกชั่วหลานคุณสุริยาอะไรก็แล้วกันอ๋อค่ะโอ้โหดีจังเลยนะคะวันนี้ได้มาบุกครัวบ้านพี่สุริยานะคะทำให้เราเห็นเลยค่ะว่าถ้าหากว่าทุกๆบ้านทุกๆชุมชนเนี่ยนะคะมีการผลิตก๊าซธรรมชาติหรือว่าก๊าซชีวภาพแบบนี้เนี่ยขึ้นมาใช้ได้เองทุกครัวเรือนเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดอย่างนึงคือจะช่วยในเรื่องของการกำจัดปริมาณขยะได้นะคะสุขลักษณะเนี่ยก็จะดียิ่งขึ้นนะคะคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้นเรื่องของสัตว์พาหะต่างๆเนี่ยก็จะลดน้อยลงด้วยที่สำคัญสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะอาจารย์สิ่งแวดล้อมดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่สุริยามากค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะคะเมื่อมีการใช้งานแล้วเนี่ยก็ต้องมีความเสื่อมสภาพตามมาค่ะถังแก๊สชีวภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเมื่อใช้งานไปนานๆความเสื่อมสภาพก็อาจจะมาเยือนได้เช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถังนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหมักด้วยดังนั้นนะคะเราจะมีวิธีการในการตรวจเช็คอย่างไรนั้นต้องถามจากอาจารย์สมชายแล้วค่ะอาจารย์คะอย่างถังแก๊สชีวภาพเนี่ยใช้ไปนานๆเนี่ยก็สามารถเสื่อมสภาพได้ใช่ไหมคะครับใช่ครับเพราะว่าผลจากการหมักเนี่ยมันจะเกิดกรดเนี่ยจะสามารถกัดก่อนโดยเฉพาะพวกโลหะค่ะอาจจะทำให้เกิดการผุก่อนการรั่วซึมเพราะนั้นเราจะต้องมีการตรวจสภาพการรั่วซึมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราพบว่าแก๊สมันไม่ลอยขึ้นหรือว่ามันลอยขึ้นไม่มากเหมือนเดิมแสดงอาจจะมีจุดรั่วตรงไหนสักอย่างนึงสักที่นึงเราก็ต้องตรวจรั่วหรือถ้าไม่ได้พบการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ควรจะตรวจทุกปีเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ประหยัดแก๊สแล้ววิธีการในการเช็คเนี่ยต้องทำไงคะอาจารย์ส่วนใหญ่จะใช้น้ำฟองสบู่เอาไปสัมผัสกับจุดบริเวณที่เราจะตรวจเช่นพวกตะเข็บรอยเชื่อมพวกข้อต่อโดยเฉพาะตรงบริเวณที่มีซีนยางตรงฝาเติมเศษอาหารนะจะต้องตรวจเป็นพิเศษ
ดีเลยค่ะอยากเห็นอาจารย์พอดีผมจะสาธิตวิธีการตรวจให้ดูพอดีเตรียมน้ำสบู่ไว้อ่ะนะเดี๋ยวเป็นผู้ช่วยอาจารย์เองค่ะถือให้ถังหมักแก๊สชีวภาพนี้เมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่งคือประมาณ2ปีก็ควรจะทำการตรวจเช็คสภาพซึ่งวิธีการก็คือการใช้ฟองน้ำชุบฟองสบู่มาสัมผัสตามจุดที่เป็นรอยต่อของถังท่อส่งแก๊สวาล์วปิดเปิดต่างๆที่ต้องเน้นเป็นพิเศษก็คือส่วนที่เป็นฝาเปิดปิดสำหรับใส่วัสดุหมักและบริเวณที่เป็นยางหุ้มเพราะยางอาจเสื่อมสภาพได้เมื่อใช้ไปนานๆซึ่งจุดนี้หากมีการรั่วซึมแล้วก็แก๊สที่เกิดขึ้นก็จะหลุดลอยหายไปในอากาศไม่เกิดการกักแก๊สไว้ให้เราใช้ประโยชน์ได้สำหรับวิธีการสังเกตเมื่อพบรอยรั่วก็คือฟองสบู่ก็จะพองโตขึ้นในบริเวณที่พบรอยรั่วแต่เมื่อตรวจเช็คจนทั่วแล้วไม่ปรากฏฟองสบู่พองโตนั่นคือถังไม่รั่วยังใช้งานต่อไปได้แต่หากพบรอยรั่วจะต้องรีบแก้ไขทันทีอันนี้คือการตรวจเช็คภายนอกนะคะแล้วอย่างภายในคะอาจารย์เราจะตรวจได้ยังไงคะภายในเนี่ยถ้าเกิดเราดูแลรักษาปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างให้มันสมดุลเนี่ยค่ะมันก็จะไม่เกิดการผุกร่อนแล้ววิธีการปรับสภาพนี่ต้องทำยังไงคะวิธีการปรับสภาพก็คือเราจะต้องมีการเติมปูนขาวทุกๆ1เดือนเพราะว่าการที่ปล่อยให้จุลินทรีย์หมักเศษขยะไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะผลิตกรดออกมาถ้ามันสะสมกรดขึ้นไปเรื่อยๆๆมันจะทำลายจุลินทรีย์ประสิทธิภาพการหมักก็จะต่ำอีกประการนึงถ้าสารน้ำหมักข้างในมันเป็นกรดเยอะเนี่ยมันจะเกิดการกัดกร่อนโลหะจะทำให้โลหะผุกร่อนได้เร็วกว่าที่เราปรับสภาพถ้าเราปรับสภาพก็โดยใช้ปูนขาวเติมไปเดือนละ1กิโลอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะคะเดือนละ1กิโลนะคะอาจารย์คะอุ้ยยืนข้างบนนี้เริ่มหวาดเสียวแล้วค่ะเดี๋ยวขอลงไปข้างล่างดีกว่าตรวจเช็คกันเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวลงก่อนค่ะถอยหลังลงเลยค่ะอาจารย์คะแล้วอาจารย์มีการนำเทคโนโลยีการหมักแก๊สจากขยะแบบนี้เนี่ยนะคะไปขยายผลสู่ชุมชนยังไงคะทางวิไลก็ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมประชาชนที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ยังมีการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษาเราก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีตัวนี้ให้นักเรียนไปด้วยค่ะนี่ลำพังวิไลเกษตรเพียงแห่งเดียวเนี่ยการขยายผลคิดว่าคงจะไม่เพียงพอทุกภาคส่วนของรัฐหรือว่าของเอกชนน่าจะมีส่วนร่วมในการขยายผลตรงนี้ด้วยคุณเอ๋คิดดูถ้าชุมชนทั่วประเทศเนี่ยผลิตแก๊สใช้ได้เองเนี่ยถึงแม้จะเป็นหน่วยเล็กๆครอบครัวแต่ถ้ารวมประชากรสัก 60% ของประเทศพลังงานที่เราได้เข้ามาทดแทนมหาศาลเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับการทำถังหมักแก๊สชีวภาพจากขยะที่รายการชาววิทย์ทิศชาวบ้านของเราได้นำเสนอไปในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเห็นเหมือนกับเอ๋ไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้แหละค่ะเรียกได้ว่าเป็นความพยายามในการคิดค้นวิจัยแล้วก็พัฒนานะคะเพื่อให้ได้ผลที่สามารถใช้งานได้จริงๆแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปัจจุบันนี้นะคะภาวะวิกฤตพลังงานเนี่ยที่เรียกได้ว่าทวีความรุนแรงขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะแต่สิ่งเหล่านี้แหละค่ะเป็นการสร้างแหล่งพลังงานทดแทนขึ้นมาใช้ได้เองในครัวเรือนถือว่าเป็นการช่วยการประหยัดพลังงานอีกทางหนึ่งนะคะและที่สำคัญเลยค่ะคนไทยของเรานะคะก็จะได้มีการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตในเรื่องของพลังงานอีกด้วยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมทางบ้านสนใจนะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเกี่ยวกับเรื่องของถังหมักแก๊สชีวภาพจากขยะแบบนี้นะคะสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่จังหวัดแพร่ตามที่อยู่ที่อยู่หน้าจอตอนนี้นะคะและอีกเช่นเคยค่ะทุกข้อติชมและคำแนะนำมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านนะคะสามารถส่งมาได้เลยค่ะทั้งจดหมายอีเมลหรือว่าโทรศัพท์นะคะมาที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเอต้องขอขอบคุณอาจารย์สมชายมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะเอและรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านพร้อมด้วยอาจารย์สมชายต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนค่ะพบกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ดีละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากการนำก๊าซชีวภาพมาใช้ในเครื่องยนต์มีมานานแล้วแต่เป็นก
การนำก๊าซชีวภาพมาใช้กับเครื่องยนต์ที่อยู่กับที่เช่นในฟาร์มเลี้ยงหมูเนี่ยสามารถจะนำก๊าซชีวภาพมาใช้ในเครื่องยนต์แล้วก็ไปปั่นไฟผลิตกระแสไฟฟ้าได้แต่การนำก๊าซชีวภาพมาใช้ในยานยนต์ยานยนต์ในที่นี้ก็คือเครื่องยนต์ที่ต้องติดไปกับตัวรถและก็เคลื่อนที่ดังนั้นจำเป็นจะต้องมีถังเชื้อเพลิงที่เคลื่อนที่ไปกับตัวรถก็ต้องการระบบสูบอัดแก๊สใส่ถังติดไปกับตัวรถซึ่งตรงนี้ยังไม่เห็นมีใครทำในประเทศไทยวิไลเกษตรและทวีแพทย์ของเราได้รับงานวิจัยมาชิ้นหนึ่งที่จะพัฒนาแก๊สชีวภาพให้อัดใส่ถังติดไปกับตัวรถแล้วนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันได้ในขณะนี้วิไลได้พัฒนาอุปกรณ์แยกแก๊สที่มันปนเปื้อนมากับแก๊สชีวภาพออกเพื่อให้มีความบริสุทธิ์มากขึ้นและพัฒนาอุปกรณ์อัดแก๊สใส่ถังให้สามารถที่จะพกพาไปกับตัวรถยนต์ซึ่งก็อยู่ในขั้นตอนวิจัยปัญหาที่เราพบในขณะนี้ก็คือว่าถังแก๊สที่รถบรรจุไว้นั้นน่ะมันอัดได้ไม่เยอะเหตุผลก็เพราะว่าถ้าเราอัดแก๊สไปเยอะถังก็จะทนแรงดันไม่ได้ถ้าจะให้มันอัดแก๊สได้เยอะก็ต้องเป็นถังหนาๆเช่นถังที่เขาติดตั้งในระบบรถ NGV ที่ใช้กันณปัจจุบันแล้วปั๊มแก๊สก็ต้องเป็นปั๊มที่แรงดันสูงซึ่งก็คงจะทำการวิจัยในอนาคตต่อไปครับถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้สารตั้งต้นที่นำมาใช้หมักถังหมักแก๊สชีวภาพสามารถจะใช้ได้ทั้งมูลสุกรมูลไก่และก็มูลวัวแต่ถามว่ามูลอะไรดีที่สุดจริงๆแล้วมูลวัวเนี่ยจะดีที่สุดเพราะมูลวัวเนี่ยจะมีเยื่อใยเยอะซึ่งเยื่อใยเนี่ยจะเป็นแหล่งที่เกาะของจุลินทรีย์แล้วก็จะมีสารอาหารที่ตกค้างมาจากการย่อยจากการดูดซึมเข้าร่างกายเนี่ยน้อยคือความเข้มข้นของสารอาหารจะน้อยนะครับแต่บ้านเกษตรกรบ้านไหนที่ไม่มีมูลวัวแต่มีมูลสุกรหรือว่ามูลไก่ก็สามารถใช้แทนได้นะครับแต่สัดส่วนที่จะนำมาใช้เนี่ยจะไม่เหมือนการนำมูลวัวมาใช้มูลวัวเนี่ยจะใช้สัดส่วนมูลวัวต่อน้ำ1ต่อ1แต่มูลสุกรหรือมูลไก่เนี่ยจะใช้สัดส่วน3ต่อ1หมายความว่าใช้มูลสุกรหรือมูลไก่1ส่วนน้ำ3ส่วนเหตุผลเนื่องมาจากว่าในมูลสุกรหรือมูลไก่เนี่ยจะมีความเข้มข้นของสารอาหารที่เหลือมาจากการดูดซึมเข้าระบบของสัตว์เนี่ยเยอะในนี้เมื่อความเข้มข้นมันเยอะเนี่ยมันอาจจะเกิดความเป็นกรดมากซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์ที่จะผลิตมีเทนเพราะฉะนั้นสัดส่วนมันจึงน้อยลงแต่เกษตรกรก็ยังสามารถใช้ได้อย่างที่บอกมาแล้วก็คือใช้สัดส่วนลดลงไปคือ1ต่อ3มูล1ต่อน้ํา3สูตรให้ชัดๆ